คนแต่งเพลงเทิดพระเกียรติต้องบอกว่าต้นตำรับเลยนะครับก็คือ เราต้องนึกถึงพี่ดี้นิติพงษ์หอนาถในคนนี้เป็นคนที่แต่งเพลงพ่อเกี่ยวกับพ่อต้นไม้ของพ่อเนี่ยครับรูปที่มีทุกบ้านอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นพี่ดี้นิติพงษ์หอนาถตั้งแต่สมัยยังอยู่แกรมมี่นะครับวันนี้คุณแซคตลาวุฒได้ไปสอบถามเนื่องในวันสำคัญวันที่5ธันวาคมก็ไปพูดคุยกับพี่ดี้นิติพงษ์หอนาถน่าจะเป็นเพลงแรกของเมืองไทยด้วยนะไม่รู้ว่าพูดเองหรือเปล่านะคือเป็นเพลงที่เขียนถึงเบื้องสูงโดยใช้คำสามัญและพูดเหมือนใช้คำธรรมดาที่ชาวบ้านเข้าใจโดยมีความตั้งใจที่จะให้คนไทยได้รู้สึกเหมือนกับที่เรารู้สึกเหมือนกับที่พี่รู้สึกคือไม่ใช่เป็นเพลงที่แต่งมาแล้วถวายท่านแต่จริงๆแล้วแต่งให้คนไทยฟังมากกว่าเพื่อให้รู้สึกว่าท่านได้ทำอะไรให้เราท่านเป็นเหมือนพ่อของประเทศแล้วก็ดูแลลูกๆด้วยการทำงานให้กับลูกๆทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาพักร้อนไม่มีวันเสาร์อาทิตย์โอ้ยังจำได้เลยพูดถึงวันสำคัญในวันนี้นะครับก็มีบทเพลงเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านมากมายครับไม่ใช่บทเพลงพระราชนิพนธ์นะบทเพลงที่ทางนักแต่งเพลงศิลปินที่ได้ขับร้องกันมาหลายสิบปีที่ผ่านมานะฮะมีทั้งของพี่แอดคาราบาวอัศนีลวสันพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับเพลงลูกทุ่งก็มีนะครับทางค่ายของทางลูกทุ่งก็มีเพลงเทิดพระเกียรติแล้วก็คนแต่งเพลงเทิดพระเกียรติต้องบอกว่าต้นตำรับเลยนะครับก็คือ เราต้องนึกถึงพี่ดี้นิติพงษ์หอนาถในคนนี้เป็นคนที่แต่งเพลงพ่อเกี่ยวกับพ่อต้นไม้ของพ่อเนี่ยครับรูปที่มีทุกบ้านอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นพี่ดี้นิติพงษ์หอนาถตั้งแต่สมัยยังอยู่แกรมมี่นะครับวันนี้คุณแซคตลาวุฒได้ไปสอบถามเนื่องในวันสำคัญวันที่5ธันวาคมก็ไปพูดคุยกับพี่ดี้นิติพงษ์หอนาถให้พี่เขาเปิดใจให้ฟังนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ถ่ายทอดโดยนักแต่งเพลงชื่อดังอย่างดีนิติพงษ์หอนาคไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไหนก็ซาบซึ้งกินใจเพราะใช้ความรู้สึกกลั่นลึกถึงอารมณ์กลายเป็นต้นตำรับนักแต่งเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แทบทุกโอกาสสำคัญจนเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่แต่งเพลงเพื่อพ่อมากที่สุดคนหนึ่งด้วยบทเพลงต้นไม้ของพ่อถือเป็นบทเพลงแรกที่ดีนิติพงษ์หอนาคบรรจงแต่งขึ้นในปีพุทธศักราช2539ขับร้องโดยเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตด้วยน้ำเสียงที่ทรงพลังสื่ออารมณ์อย่างตรงไปตรงมาจนเป็นบทเพลงที่คุ้นหูของคนไทยทั่วทั้งประเทศไม่เพียงเท่านั้นยังมีอีกหลายบทเพลงที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพ่อหลวงอีกหลายบทเพลงอาทิของขวัญจากก้อนดินรูปที่มีทุกบ้านขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปและเพลงตามรอยพระราชาเพลงต้นไม้ของพ่อตอนนั้นเป็นปีที่ในหลวงรอ9ขึ้นครองราชครบ50ปีนั้นมันจะมีเนื้อเพลงอยู่ในนั้นเลยว่าผ่านมาแล้ว50ปีก็เลยจำได้ว่านั่นแหละเป็นเพื่อการนั้นเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกน่าจะเป็นเพลงแรกของเมืองไทยด้วยนะไม่รู้ว่าพูดเองหรือเปล่านะคือเป็นเพลงที่เขียนถึงเบื้องสูงโดยใช้คำสามัญและพูดเหมือนใช้คำธรรมดาที่ชาวบ้านเข้าใจโดยมีความตั้งใจที่จะให้คนไทยได้รู้สึกเหมือนกับที่เรารู้สึกเหมือนกับที่พี่รู้สึกคือไม่ใช่เป็นเพลงที่
แต่งมาแล้วถวายท่านแต่จริงๆได้แต่งให้คนไทยฟังมากกว่าเพื่อให้รู้สึกว่าท่านได้ทำอะไรให้เราทั้งนี้ดีนิติพงศ์ยังได้บอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9แม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตไปหลายปีแล้วก็ตามแต่ความรักความทรงจำที่มีต่อพระองค์ไม่เคยเลือนจางหายพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาและพระองค์ยังคงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบที่ดีให้พวกเราทุกคนเจริญรอยตามและนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นคนเก่งที่สุดในโลกและเป็นประเทศที่มีความมหัศจรรย์กว่า70ปีที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆจนเป็นที่ประจักษ์พระราชดำรัสหรือปรัชญาหรือพระบรมราโชวาทที่ท่านมอบให้กับคนไทยเราเนี่ยมันมีหลายแง่มุมมากมันจับมุมไหนก็ได้จะเป็นความซื่อสัตย์ความเสียสละการพัฒนาตัวเองคือเกือบทุกมุมเลยในแง่ของความที่จะทำให้คนคนหนึ่งคิดที่จะทำสิ่งที่ดีกับตัวเองและส่วนรวมเพราะฉะนั้นหยิบอะไรมาก็ถูกหมดอ่ะเออใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่แล้วเราก็นำมาเอามาสอนตัวเองโดยเฉพาะยิ่งความที่ความซื่อสัตย์ความที่เราต้องเคารพตัวเองที่จะทำในสิ่งที่เราควรจะละอายใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เอาของเราแค่นี้แค่นี้ตัวเราเนี่ยทำได้เท่านั้นมันก็จะทำให้ทุกรอยต่อของทุกคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆและนี่จึงเป็นความรู้สึกที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประสบนิกรชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ว่าพระองค์ท่านทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์สรณัชชินภาสนันถ่ายภาพธราวุฒิฤทธิอักษรรายงานนี่ฮะคุณดีนิติพงษ์ห่อหน้าครับนะจำได้ใช่ไหมท่านผู้ชมฮะเพลงต้นไม้ของพ่อคราวที่พระองค์ได้ทรงครองราชครบ50ปีนะครับปีพ.ศ.2539เพราะว่าปีแรกของพระองค์ท่านก็คือ2489ครับนะครับพระชนมายุ19พรรษานะครับก็ครองราชตั้งแต่2489เป็นต้นมาก็พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ไม่เคยหยุดเลยนะไม่เคยหยุดจนเรารู้สึกเลยนะครับประสบนิกรทุกคนรู้ว่าไม่มีวันหยุดสำหรับในหลวงรัชกาลที่9วันหยุดคืออะไรเห็นไหมทุกวันคือวันทำงานทุกวันคือวันทำงานแล้วก็ทุกเวลาคือเวลาทำงานด้วยท่านผู้ชมฮะแม้กระทั่งเวลาที่พระองค์ประชวรก็ถ้าคิดอะไรออกนะก็ยังทำงานใช่ฮะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดก็จำน้องคนที่ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศใช่ไหมตอนที่วันที่พระองค์ได้สวรรคตแล้วก็สื่อต่างประเทศมาสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะผมยังจำได้ประโยคหนึ่งว่าท่านเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนพ่อของประเทศแล้วก็ดูแลลูกๆด้วยการทำงานให้กับลูกๆทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาพักร้อนไม่มีวันเสาร์อาทิตย์โอ้ยังจำได้เลยก็พูดให้ฝรั่งฟังนะฮะนี่ก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านบทเพลงของคุณดี้นิติพงษ์ห่อหน้านะครับเพราะว่าเพลงต้นไม้ของพ่อเนี่ยตอนนั้นก็ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จไปเป็นประธานเปิดงานอะไรก็ตามแต่นะครับหน่วยงานนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐบาลก็จะให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงปลูกต้นไม้ใช่ไหมทรงปลูกต้นไม้ไว้ตามมหาวิทยาลัยตามโรงพยาบาลนะครับต่างๆมากมายวัดก็มีปลูกต้นไม้ของพ่อแล้วก็จะล้อมรั้วไว้เลยวันนี้ในหลวงรัชกาลที่9มาทรงปลูกเมื่อวันที่นี้ต้นอะไรใช่ไหมมีทุกที่ธรรมศาสตร์มีจุฬามีนะครับหน่วยงานราชการนะครับมีวัดวาอารามก็มีต้นไม้ของพ่อจริงๆเพื่อสักวันหนึ่งเนี่ยต้นไม้เหล่านี้จะบังลมหนาวให้เราจะป้องแดดป้องฝนให้เราใช่ไหมจะดูแลพื้นดินให้ชุ่มฉ่ำเป็นต้นไม้ของประเทศไทยนะครับต่อไป
นี่ผ่านบทเพลงนะฮะมีมากมายบทเพลงเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเพลงที่เขาแต่งมาตั้งแต่ยุคเก่าก่อนนะจนยุคปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคนที่แต่งเพลงใหม่ๆเพื่อที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยก็ยังมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะฮะ